งแต่ต้นปีได้เห็นการซ้อมรบในระดับภูมิภาคหลายครั้งนะคะสิงคโปร์เองนอกจากจะซ้อมรบแล้วก็ได้จัดนิทรรศการด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นนิทรรศการทางทะเลนะคะและได้เห็นบริษัทด้านความมั่นคงจากหลายประเทศเข้าร่วมด้วยติดตามในอาเซียนคอนเน็กต์กับคุณทิวลิปนาคสมภพเล่าค่ะอาเซียนคอนเน็กต์วันนี้จะพาไปที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะประเทศสิงคโปร์ได้มีการจัดนิทรรศการการป้องกันทางทะเลระหว่างประเทศครั้งที่13ขึ้นค่ะซึ่งมีเรือรบ22ลำนะคะจากหลากหลายประเทศเข้ามาร่วมแสดงด้วย2ประเทศในนั้นก็คือสหรัฐและประเทศจีนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทเอกชนอีกหลากหลายบริษัทจากหลายประเทศทั่วโลกนะคะมาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและสินค้าเช่นกันค่ะเรือรบที่นำมาจัดแสดงนะคะก็มีการจอดอยู่ที่ฐานทัพเรือชางงีค่ะเป็น22ลำจาก13ประเทศนะคะงานนิทรรศการนี้จัดขึ้นทุกๆ2ปีค่ะแต่ล่าสุดนี้ต้องเว้นไปถึง4ปีนะคะเพราะโควิด-19ก็เลยเรียกได้ว่าครั้งนี้มีทั้งผู้จัดแสดงและคนมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะนอกจากเรือรบที่เห็นแล้วก็มีบูธอีกจากกว่า250บริษัทจากทั่วโลกค่ะงานนี้มีการนำเทคโนโลยีล่าสุดในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินเรือและการป้องกันทางทะเลมาจัดแสดงกันอย่างเต็มที่นะคะมีทั้งระบบอาวุธประจำเรือระบบไร้คนขับและระบบพลังงานทางทะเลด้วยค่ะ Unmanned systems are much lower cost and there's no risk of life when these drones are used so I think it's an adoption that is happening at a rapid pace we're seeing a lot of interest in the Asia Pacific regionIt's really interesting to see the autonomy revolution that's happening at the moment. I think a lot of organizations are really looking forward to automating several industries using robotics and AI algorithms. So that's been really interesting to see this week. SBG is to integrate this sensor in order to create a very efficient, very accurate system to detect the trajectory of a system. So we can use the technology for UAV, for drone, for IR vehicle for autonomous vehicle so we can use for many systems. We design and produce special electrical cables. This means we supply, yes of course, defense, but not only, we supply also scientific inspection and civil application, telecommunication,height and low temperature different very different wide range of application จากมุมมองของนักวิชาการนะคะก็มีการเปรียบเทียบค่ะว่าถ้าเป็นประมาณ10ปีที่แล้วความสนใจด้านการป้องกันทางทะเลจะอยู่ที่ภัยคุกคามประเภทที่เรียกว่าภัยคุกคามระดับล่างนะคะก็คือโจรสลัดหรือการประมงผิดกฎหมายหรือประเภทที่เป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยในทะเลก็เลยมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยกองทัพเรือในการรับมือปัญหาเหล่านี้ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันความสนใจเนี่ยมุ่งไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการป้องกันทางทะเลที่เปลี่ยนไปค่ะ Now with the growth of great power competition there's no question at all a question of lethality in other words how do we actually get strike capacity in order toBe able to deter, in order to fight the wars that we cannot prevent, and all that sort of thing. So all of the firms have now shifted, if you like, their focus of attention up the scale of intensity, if you like.อย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้นะคะก่อนนิทรรศการกองทัพเรือของจีนกับสิงคโปร์เพิ่งมีการซ้อมรบร่วมทางทะเลไปค่ะซึ่งมีเรือรบของจีน2ลำนะคะซ้อมร่วมกับเรือรบสิงคโปร์และเรือกวาดทุ่นระเบิดของสิงคโปร์ค่ะเป็นการซ้อมรบทั้งที่ท่าเรือในทะเลนะคะแล้วก็มีการซ้อมครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์การฝึกควบคุมความเสียหายการใช้กระสุนจริงการช่วยเหลือและการอพยพและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วยค่ะ通过广泛的专业交流和多领域多科目海洋联演锤炼官兵本领顺畅联演机制增进了解互信深化合作交流为下一步拓展演习科目丰富联演内容积累宝贵经验บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มานำเสนอที่ใช้ในการความมั่นคงดีกว่าเรียกว่าเป็นด้านความมั่นคงทางทะเลนะคะที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
และนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ